ก๊าซของเหลวและของแข็งทั้ง3อย่างคือสถานะของทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ของเราขาดสิ่งใดไปโลกก็คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีนี่เฉยเองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของก๊าซของเหลวและของแข็งในเกม Oxygen Not Included กันนะครับแพทช์ที่เราจะใช้อธิบายในวันนี้ก็คือแพทช์ Quality of Life Mark 3นะครับโปรดเช็คแพทช์ของคุณด้วยเอาล่ะเราจะไม่พูดให้เสียน้ำเพราะมันถึงอากาศที่เราจะผ่าพิภพของหัวข้อนี้ให้กระจ่างเมื่อกี้เล่นอะไรวะเอาไปกันเลยวู้ในเกม Oxygen Not Included นั้นสสารทุกอย่างจะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันก๊าซของเหลวและของแข็งขึ้นอยู่กับว่าสสารนั้นอยู่ในอุณหภูมิที่เท่าไหร่การจะควบคุมสสารเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องใช้มันสมองอันน้อยนิดของเราให้เป็นประโยชน์ดังที่ไอน์สไตน์ได้กล่าวเอาไว้ว่า E เท่ากับ MC squareหรือแปลเป็นไทยว่าพูดไป2ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองผมอ่านสูตรไม่เป็นนะโอเคในช่วงเริ่มต้นของเกมเราจะยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยที่สามารถควบคุมสสารพวกนี้ได้ดังนั้นเราจึงจะต้องใช้พลังแห่งวิทยาศาสตร์เพื่อปลดล็อกมันเราก็ให้ดูปของพวกเราวิจัยสาขาเกี่ยวกับก๊าซหรือของเหลวก่อนได้เลยในช่วงแรกของเกมก๊าซจะสามารถสร้างได้ง่ายแต่ควบคุมได้ยากเนื่องจากทรัพยากรเช่นไฟฟ้ายังมีไม่มากพอที่จะใช้ซึ่งถ้าเราวางตำแหน่งของเครื่องผลิตออกซิเจนดีๆมันจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับระบบก๊าซมากนักแต่จะสำคัญในภายหลังเมื่อเราจำเป็นจะต้องผลิตออกซิเจนจำนวนมากต้องส่งก๊าซไปยังที่ที่ต้องการโดยเฉพาะหรือจัดการกับก๊าซส่วนเกินที่เป็นผลจากการผลิตอย่างอื่นส่วนของเหลวจะเป็นตัวสำคัญในการใช้อุปกรณ์มากกว่าเช่นดูดน้ำเพื่อมาสร้างออกซิเจนหรือทำระบบสุขาภิบาลในช่วงต้นเกมสำหรับผมการควบคุมน้ำได้ก่อนจะมีประโยชน์มากกว่าในระยะแรกมากกว่าควบคุมก๊าซแต่ก็แล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนนะครับระบบก๊าซและของเหลวมีระบบที่เหมือนกันอันไหนเหมือนกันเราจะอธิบายรวมไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนของแข็งจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปสักหน่อยแต่คอนเซปต์จะคล้ายๆกันเราก็จะพูดแยกไว้นะครับในการสร้างระบบของก๊าซและของเหลวตามในเกมคือระบบระบายอากาศและระบบประปาให้เลือกอุปกรณ์ที่อยู่ในหมวดของก๊าซหรือของเหลวที่ด้านซ้ายล่างได้เลยเมื่อกดเข้าไปเราก็จะเข้ามาอยู่ในแผนผังของประเภทนั้นหากอยากกดดูเองให้กดที่ปุ่มแผนผังของสิ่งที่อยากดูที่มุมขวาบนของจอได้เลยสสารแต่ละอย่างจะมีสีและลักษณะที่ไม่เหมือนกันเช่นออกซิเจนก็จะเป็นก๊าซสีฟ้าน้ำเป็นของเหลวสีฟ้ามันจะสังเกตได้ง่ายๆสังเกตที่สีหรือเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ที่ช่องไหนก็ตามในเกมเราก็จะเห็นว่ามันมีสสารอะไรบ้างในช่องนั้นและมีปริมาณเท่าไหร่สสารแต่ละอย่างเมื่อถูกลำเลียงลงท่อก็จะมีสัญลักษณ์ต่างกันก๊าซจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมของเหลวจะเป็นรูปวงกลมส่วนของแข็งก็จะแตกต่างออกไปตามวัตถุดิบนั้นๆสี่เหลี่ยมเหล็กสามเหลี่ยมแร่ธาตุวงกลมดินหรือทรายซึ่งจะแสดงเวลาเราขุดสิ่งนั้นออกมาในตอนนี้เราจะมาทำความคุ้นเคยกับธรรมชาติของสสารแต่ละประเภทในเกมกันตึ๊ดตึ๊ดดื้อเริ่มที่ก๊าซก่อนเพราะเป็นสิ่งสำคัญในการหายใจของพวกดูปธรรมชาติของก๊าซจะหาทางกระจายตัวเองให้เท่าๆกันทุกช่องในระยะประมาณ8ช่องรอบตัวของมันโดยเฉลี่ยช่องละเท่าๆกันยกตัวอย่างหากเราใส่ก๊าซจำนวน10กิโลลงไปในบริเวณ10ช่องที่ไม่มีสสารอะไรอยู่เลยก๊าซก็จะหาทางเกลี่ยตัวเองให้อยู่ทุกๆช่องก็จะได้ช่องละ1กิโลก๊าซที่เราจะต้องพบในเกมหลักๆก็จะมีก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนก๊าซคลอรีนก๊าซธรรมชาติส่วนก๊าซประเภทอื่นๆเช่นพวกซาวก๊าซจะขอเก็บไว้อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของมันโดยเฉพาะในคลิปอื่นนะครับก๊าซแต่ละตัวจะมีน้ำหนักแตกต่างกันออกซิเจนจะอยู่กลางๆไฮโดรเจนจะลอยขึ้นสูงคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยลงต่ำคลอรีนกับก๊าซธรรมชาติจะวนๆอยู่ระหว่างออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของก๊าซแต่ละชนิดเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นการถนอมอาหารหรือการทำบ่อดักก๊าซที่เราไม่ต้องการถ้ามีโอกาสจะเจาะคุณสมบัติของก๊าซแต่ละชนิดให้ฟังกันนะครับแต่วันนี้เราจะไม่มีเวลาเราก็พูดไปเลยไปต่อเลยครับ
ของเหลวมีคุณสมบัติเหมือนกับของเหลวในโลกเรานี่แหละคือจะทำการกระจายออกในพื้นระนาบเดียวกันหรือต่ำกว่าก็นึกถึงหลักแรงโน้มถ่วงนะครับของเหลวที่เราจะเจอบ่อยๆในเกมก็มีน้ำน้ำเสียน้ำมันดิบน้ำมันปริโตเรียมสุดท้ายของแข็งเมื่อเราเริ่มเกมมาสิ่งที่เราทำได้อย่างแรกก็คือการขุดของแข็งเมื่อขุดมันก็จะสลายกลายเป็นก้อนวัตถุดิบตกลงบนพื้นตามแรงโน้มถ่วงหากมีวัตถุดิบประเภทเดียวกันตกลงที่ช่องเดียวกันหรือใกล้เคียงมันก็จะทำการรวมตัวเองเข้าด้วยกันสังเกตจากควันที่เกิดขึ้นได้นะครับใน1ช่องของของแข็งสามารถมีได้ไม่จำกัดก็เท่าที่รู้นะคือมันทับถมกันไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนอาจจะบางทีอาจจะสร้างแบ็คโฮลเลยก็ได้นะสสารอื่นเช่นก๊าซหรือของเหลวก็จะเข้าไปแทนที่ช่องว่างที่เราเพิ่งขุดออกมาของแข็งยังสามารถทำให้พวกดูบยืนหรือเดินบนนั้นได้และวัตถุดิบที่ได้จากการขุดนั้นก็นำไปใช้สร้างของอย่างอื่นได้ด้วยของแข็งยังมีระดับความแข็งที่แตกต่างกันอีกเช่นหินทรายความแข็งระดับ1ใครๆก็ขุดได้แกรนิตความแข็งระดับ2ต้องใช้สกิลการขุดเบื้องต้นอบิสไลท์ความแข็งระดับ3ต้องใช้สกิลการขุดขั้นสูงและสุดท้ายนิวโตรเนียมความแข็งระดับสุดยอดไม่สามารถขุดได้ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนอกจากโกเกมสสารส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำร้ายพวกดูบได้โดยตรงคือมันไม่มีพวกก๊าซพิษหรืออะไรที่จะลดเลือดดูบเลยอะไรงั้นน่ะแต่ก็จะมีคุณสมบัติไม่ดีต่อพวกดูบเช่นก๊าซอื่นๆนอกจากออกซิเจนหรือออกซิเจนปนเปื้อนก็จะไม่สามารถหายใจได้เลยในของเหลวก็จะทำให้พวกดูบเครียดเพราะว่าเราก็ไม่ชอบเปียกตลอดเวลาเนาะและของแข็งหากสร้างผิดจังหวะก็สามารถทำให้พวกดูบติดแงกในช่องบางช่องได้ก็ต้องคอยระวังไว้เอาละเมื่อเข้าใจธรรมชาติของพวกมันกันแล้วเราก็จะมาแนะนำ3ตัวละครใหม่ในวันนี้นั่นคือโซระริคุและไคริพอแค่นั้นแหละเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์โซระจะดูแลเรื่องก๊าซไคริจะดูแลเรื่องของเหลวส่วนริคุจะดูแลเรื่องของแข็งโอเคเราจะมาพูดถึงโซระกับไคริก่อนนะครับเพราะใช้หลักการเดียวกันส่วนริคุไปนั่งหลังห้องไปโอ้ในการลำเลียงขนส่งสสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือของเหลวจะต้องใช้เครื่องรวบรวมสสารทำทางลำเลียงและทำทางออกให้มันก๊าซใช้ที่ปั๊มก๊าซของเหลวใช้ที่ปั๊มของเหลวซึ่งเครื่องรวบรวมเหล่านี้จะต้องอยู่ในบริเวณก๊าซหรือของเหลวของพวกมันถ้ารอบๆนั้นไม่มีสสารที่เครื่องนั้นสามารถรวบรวมได้เครื่องก็จะหยุดทำงานถ้าดูในแผนผังของก๊าซหรือของเหลวเราจะสังเกตว่าจุดที่รวบรวมสสารแล้วส่งออกไปที่อื่นจะเป็นสีเขียวและจุดที่รับสสารนั้นเข้าไปจะเป็นสีขาวเราจะเรียกว่าทางเข้าทางออกเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจละกันนะครับต่อมาเมื่อมีเครื่องรวบรวมแล้วเราจะทำยังไงต่อไหนไคริตอบสิผมรู้ครับผมรู้ก็ต้องมีทางลำเลียงกับทางออกให้มันไงครับเฮ้ยยกเฮ้ยโผล่เลวโผล่เลวนะโดนักเฮ้ยยกเก่งมากโซระโดนัลและกูฟี่นั่งลงได้เราจึงมีนี่ท่อประเภทต่างๆของทั้งก๊าซและของเหลวให้เลือกสรรกันค่อยๆดูไปทีละตัวแล้วกันเนาะจะสร้างท่อเราก็แค่เลือกท่อที่เราต้องการลากท่อต่อเข้ากับเครื่องรวบรวมของประเภทมันอย่าใส่สลับประเภทแล้วกันจากนั้นเราก็ทำทางออกให้มันโดยการสร้างช่องลมหรือรูระบายน้ำก็เป็นอันเซ็ตสุดท้ายอย่าลืมต่อไฟให้กับเครื่องรวบรวมล่ะถ้าทุกอย่างครบตามที่ต้องการเครื่องก็จะทำงานและรวบรวมสสารไปยังจุดที่คุณต้องการได้แล้วเมื่อสสารถูกลำเลียงเข้าท่อใน1ช่องของท่อก๊าซสามารถมีได้สูงสุดช่องละ 1,000 กรัมของเหลวมีได้สูงสุดช่องละ10กิโลกรัมหากมีก๊าซหลายชนิดในท่อเดียวกันมันจะไม่รวมเป็นก้อนเดียวกันกับก๊าซอื่นแต่จะแยกกันอยู่ไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามของเหลวก็เช่นกันในเกมนี้การเปลี่ยนสถานะของสสารในท่ออาจส่งผลให้ท่อเสียหายได้เช่นถ้าเกิดก๊าซในท่อจู่ๆก็กลายเป็นของเหลวขึ้นมาท่อก็จะเสียหายแล้วถ้าจู่ๆท่อตันขึ้นมาหรือมีอะไรไปกันทางออกของมันอาจจะเกิดจากก๊าซที่ทางออกหนาแน่นเกินไปหรือมีของเหลวไปปิดรูทางออกเครื่องก็จะหยุดทำงานท่อของก๊าซและของเหลวจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันท่อธรรมดาท่อฉนวนและท่อแผ่กระจายท่อธรรมดาใช้วัตถุดิบในการสร้าง25กิโลกรัม
ก็ลำเลียงสสารได้ปกติท่อฉนวนใช้วัตถุดิบในการสร้าง400กิโลกรัมลำเลียงสสารได้เหมือนกับท่อธรรมดาแต่เพิ่มความสามารถในการคงอุณหภูมิของสสารนั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ท่อนั้นลำเลียงผ่านการคงอุณหภูมิของสสารในท่อขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างยิ่งถ้าวัตถุดิบนั้นเป็นฉนวนก็ยิ่งคงอุณหภูมิไว้ได้ดีเรื่องอุณหภูมิกับวัตถุดิบในการใช้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปหนึ่งนะครับท่อแผ่กระจายใช้วัตถุดิบในการสร้าง25กิโลกรัมต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นพวกโลหะในการสร้างเท่านั้นมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิของสสารที่อยู่ในท่อกับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วเอาไว้ใช้เพื่อหล่อเย็นหรือเร่งความร้อนได้สสารไม่มีวันหายไปเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่หรือสถานะไปเท่านั้นการเดินทางของสสารพวกนี้จึงขึ้นอยู่กับเส้นทางลำเลียงที่จะพาพวกมันไปกฎของการเดินทางของสสารคือต้องมีทางเข้าและทางออกของท่อนั้นสสารในท่อถึงจะเดินทางไปยังทางออกจำนวนทางเข้ากับทางออกในท่อเดียวกันก็มีผลยกตัวอย่างทางเข้า2ทางทางออกทางเดียวก็จะทำให้สสารจากทางเข้าทั้ง2ทางผัดกันออกทางออกหรือถ้าสสารชนิดเดียวกันมีอย่างละ500กรัมก็จะรวมกันให้ครบ 1,000 กรัมก่อนแล้วค่อยเดินทางออกแต่ถ้าหากมีทางเข้าทางเดียวทางออก2ทางปัญหาก็จะเริ่มเกิดละเพราะว่าก๊าซก็จะเริ่มงงว่าต้องไปทางไหนก่อนยังไงดีจะไปยังไงดีนะโซล่าหยุดเล่นได้แล้วเฮ้ยยึกถ้าเราต้องการจะควบคุมทิศทางการไหลเวียนให้เป็นไปตามที่ต้องการเราก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสะพานท่อลำเลียงและวาล์วเอาเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวอธิบายฟังคืออย่างนี้สะพานท่อลำเลียงเนี่ยจะทำหน้าที่คือถ้าเราสร้างท่อแล้วมันเจออีกเส้นบังเราก็สามารถสร้างสะพานข้ามไปเลยเนาะมันก็เหมือนกับสายไฟมันง่ายๆประโยชน์อีกอย่างของมันคือตัวสะพานเนี่ยมันมีทั้งทางเข้าทางออกทำให้การ์ดที่มันเดินทางมาเนี่ยรู้ว่าเออทางเข้าอยู่นี่นะก็จะต้องไปทางนี้ก่อนเราจึงสามารถกำหนดให้ก๊าซมันเดินทางเข้าทางสะพานและออกไปอีกทางตามที่เราต้องการได้ป้องกันไม่ให้ก๊าซมันไหลย้อนกลับไปแค่นี้ก็แก้ปัญหาก๊าซงงทางได้แล้วตัววาล์วก็เช่นเดียวกันมีทั้งทางเข้าและทางออกและด้วยธรรมชาติของการหาทางเข้าเป็นอันดับแรกทำให้เมื่อเราสร้างท่อลำเลียงผ่านสะพานหรือวาล์วก๊าซจะเลือกเข้าทางเข้าแรกที่มันเจอก่อนจากนั้นถ้าทางเข้านั้นเต็มก็ค่อยเลื่อนมาเดินทางไปทางท่อปกติแทนตัววาล์วจะมีทั้งหมด2ประเภทคือวาล์วควบคุมแรงดันกับวาล์วอัตโนมัติวาล์วควบคุมแรงดันจะสามารถกำหนดได้ว่าให้ก๊าซจำนวนเท่าไหร่ไหลผ่านวาล์วและเราก็จะใช้ให้พวกดูบอย่างโซระหรือไคลิเนี่ยไปหมุนวาล์วได้วาล์วอัตโนมัติไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้จำนวนก๊าซที่ไหลผ่านเท่าไหร่แต่สามารถควบคุมผ่านระบบออโตเมชันได้ซึ่งจะต้องได้รับสัญญาณผ่านระบบออโตเมชันจากที่อื่นมาก่อนท่อนี้ถึงจะเปิดต้องใช้ไฟ10วัตต์ไม่ต้องใช้โซระหรือไคลิควบคุมถ้าเราต้องการจะคัดกรองให้เหลือก๊าซหรือของเหลวชนิดเดียวที่เราต้องการเราจะทำยังไงได้บ้างเราก็มีนี่เลยเครื่องกรองของเหลวและก๊าซทั้ง2เครื่องนี้ทำหน้าที่เดียวกันเลยนั่นก็คือเมื่อรับสสารจากที่อื่นเข้าไปจะทำการคัดแยกเอาสสารที่เราเลือกไว้ออกมาที่จุดสีส้มและที่เหลือก็จะปล่อยออกทางฝั่งสีเขียวทุกทางที่มันออกมาก็จำเป็นจะต้องมีทางออกให้มันและถ้าเครื่องมันตันสักฝั่งนึงก็จะส่งผลให้ก๊าซไม่ถูกแยกและอาจจะทำให้เครื่องค้างได้ส่วนวิธีการอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ก็คือใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซภายในท่อและส่งสัญญาณให้กับวาล์วเปิดปิดอัตโนมัติในการเปิดหรือปิดเมื่อก๊าซที่เราต้องการเดินทางมาถึงแต่ตรงนี้อาจจะแอดวานซ์เกินไปสักนิดนึงเนาะถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็จะมาพูดเรื่องยากๆแบบนี้อีกนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวสมองใกล้จะตายละทีนี้เราอยากได้สสารประเภทไหนให้ไปตรงไหนเราก็สามารถทำได้แล้วเย้สงสัยต้องจัดการที่ดีกว่านี้สักหน่อยมั้งเนี่ยเละเกินเหมือนลืมใครไปเปล่าวะไอเด็กหลังห้องลิขูนี่ไปไหนแล้ววะมันกลายเป็นแอนซัมไปแล้วโว้ยพี่เจ๊มาลิขูมาดูกันดีกว่าว่าของแข็งๆอย่างนายเนี่ยจะขนส่งยังไงวิธีการง่ายที่สุดที่จะใช้ก็คือใช้เองแหละลิขูไปขนเด้การขนส่งด้วยพวกดูปจะขึ้นอยู่กับว่าดูปตัวนั้นน่ะแบกของได้เท่าไหร่ตามค่าสเตรนท์ที่ตัวนั้นมียิ่งมีเยอะก็แบกได้เยอะแต่ก็ต้องอัพสกิลสายแบกของเยอะๆนะถ้าไม่อยากจะแบกเอง
ก็ต้องวิจัยกันหน่อยแล้วกว่าจะปลดล็อกในส่วนของการเคลื่อนย้ายของแข็งได้นั้นจะต้องวิจัยสาขาการลำเลียงของแข็งซึ่งอยู่ไกลไกลในสายวิจัยและพวกดูปหรือลิคุจะต้องเรียนสกิลสายเมคาทรอนิกหรือวิศวะสายเครื่องจักรกลลิคุก็จะกลายเป็นเด็กช่างเมื่อเรียนเสร็จแล้วเราก็จะสามารถให้พวกเด็กช่างพวกนี้สร้างเครื่องกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของแข็งได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก็บกวาดอัตโนมัติหรืออุปกรณ์การขนส่งของแข็งทั้งหมดทั้งมวลการลำเลียงของแข็งนั้นใช้หลักการเดียวกันก็คือมีจุดรวบรวมและจุดส่งออกสำหรับของแข็งเนี่ยเราจะใช้สายพานในการรับส่งของจุดรวบรวมคือเครื่องโหลดของลงสายพานจุดส่งออกคือเครื่องรับของจากสายพานหรือช่องปล่อยของจากสายพานถ้าเราเซตให้เครื่องเก็บกวาดอัตโนมัติเก็บของที่เราเลือกในที่นี้คือโลหะดิบตัวเครื่องเก็บกวาดก็จะทำการหยิบของบนพื้นในบริเวณที่มันเอื้อมถึงที่เป็นประเภทโลหะดิบที่เราเลือกไว้แล้วนำไปใส่เครื่องโหลดของลงสายพานของก็จะเดินทางไปสู่จุดหมายที่เราเซตอัพไว้จะลงเครื่องหรือว่าจะเอาไปทิ้งก็ได้แล้วแต่เราระบบขนส่งของแข็งเนี่ยจะต้องการใช้พลังงานมากพอสมควรและวัตถุดิบในการสร้างของพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะบริสุทธิ์ทั้งนั้นทำให้การลำเลียงของแข็งนั้นเป็นเรื่องของท้ายๆเกมแต่เรามีดูปแล้วนี่เราก็ใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์สิอ้าวลิคุมาแล้วมาช่วยขนของหน่อยเร็วมาโซละไพลิมาช่วยๆกันอยู่ไหนวะไปไหนมาล่ะเอาละเท่านี้เราก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของสสารและการลำเลียงของพวกมันกันแล้วใครที่ยังมีข้อสงสัยข้อเขือบแคลงใจตรงไหนอยู่อยากจะเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรผมพูดอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าก็สามารถประพิมพ์ตอบกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าอยากติดตามก็กด Subscribeให้ผมได้รู้ว่ายังมีคุณที่คอยติดตามและดูแลผมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆสำหรับวันนี้เฉยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าที่บ้านของเราเกมไซไคแล้วเจอกัน